เชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาสขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันพวกเราทั้งหลายขอน้อมกราบวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตหะเถวหะธาตุพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสิกขาวัตสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นติดธรรมยังพุทธสาภะวะโตอุปาภาคณมการังกรุมาสิเอนะโมน้อมแด่
ักการวิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกราบกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญหาโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตาเวทิตาโกวิญญูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตัมหังธัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นธัมมังธัมมังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบ
Samanta Chakvare Suvatrakashan Dudhivata เทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สักขมังมุนิราชสาสุนันตุสักขมุคทังโอฟังสิ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสัคเคกาเมจรูปเปกิริสิครตะเตจันตลิกเยวิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟุ้งเทพยดาสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในชะกามาพระเจ้าสวรรค์อยู่ในกามาพบอยู่ในรูปพบที่สุรรถมหาภูมิอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในภูพาหวยเยและขวายโยกิรีอยู่ในอากาศที่มานมามนเทียนทองที่เปรตเทจะทำเมตรุวนาคาเนเขาวัดยุงเกเตสิงสถิตอยู่ในกอกแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหาสถานพระนอนและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทธรรมาจยันตุเทวาชลทลวิสัมเมยยาคะคันธานาคาสิ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงฌานพระภูมิเจ้าดีข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยากและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหลือไรมีอีกที่ยากสาคนทานรุดนาคาติทันตาสันติเกียงมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิ้นสิ้นสถิตอยู่ในสถานที่ใดพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสิ้นแห่งนักปราชญ์อาสีแห่งธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยเวลาเริ่ม
สุวรรณคาลูโอยังพระทันตังธัมมสุวรรณคาลูโอยังพระทันตังธัมมสุวรรณคาลูเข้ามาแสดงตรัสฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้ปวัตนาสุตตปาทังพนามาสิเอเอวาเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าเอกังสมิยังพระเขาพาราณสีสิปัตตะเนมิคะทายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปัตตะนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตรัสรู้พระภาวะปัญจวัคคีย์เยภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทุเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปัพพชิเตนะนาเสวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรห้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกาลุโยโคนี่คือการประกอบตนทั่วพันอยู่ด้วยความร้ายในกามทั้งหลายยีโนเป็นของต่างชาติข้าโมเป็นของชาวบ้านโอ้โหเชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอาณาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอาณาตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งโยจายังอัตกิลมัทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปาคังมามาชิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่
ภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมปวทายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสัมวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองสัญญาทิฏฐะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโภสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญญากรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมปวทายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายข้ออริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขะคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขะความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายัสสะปิทุกขะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกโวความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโวความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยังปิชังนัลภะติตังปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์
อิตังโภคานาภิกขเวทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังดูกรภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาโกโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนั้นวิราคะสหัตตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเปลื้องตาตระตาตระพินันที่นี้เป็นเรื่องให้เปลื้องอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆใส่ยาทีทางได้แก่ปัญหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโภปนาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่โยตัสสะเยวะตันหายะอาเสสะวิราคานิโรโธนี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองชาโคเป็นความสละทิ้งปาตินิสโคเป็นความสละคืนมุติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิตังโภปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอาทังคิโกมะโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการสัญญาทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวอุเทอนันโยสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโภปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ
รกำหนดรู้ดังนี้ตามโพปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อีทางทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวอุเปอนัญโญสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทางโพปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัปปันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโพปะนิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจติเมภิกขเวอุเปอนัญโญสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิรูปังภิกษุทั้งหลายจักสิเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโพปะนิทังทุกขังนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตัปปันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโพปนิทังทุกขังนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตัปปันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวอุเปอนัญโญสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโพปนิทังทุกขังนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเว
คันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโภอานิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสาการะยะถาภูตังญาณทัสสนะนะสุวิสุทังอะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสัสสมณะพรหมนิยาปัจจายาสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกร้องทั้งเทวโลกมารโลกโรมาโลกในหมู่สัตว์ร้องทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโรจะโภเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสาการะยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทังอะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสัสสมณะพรหมนิยาปัจจยาสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกร้องทั้งเทวโลกมารโลกโรมาโลกในหมู่สัตว์ร้องทั้งสมณพราหมณ์ร้องทั้งเทวดาและมนุษย์ยานันจะปะนะเมภิกขเวทัสสนาอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายามันติมาชาติปัจจุบันนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานิปุณาภูติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้
ทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเอหันทะตานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธัมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัตตมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญชวนทุกท่านได้อยู่ในสมาธิกันอีกสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทรัพย์จากพระองค์และบทพิจารณาสังขารดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้าดูปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณสร้างจากพระองค์ผู้ชี้ส่วนวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจักพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่17ว่าด้วยการหมดพิษสงทางใจหมดพิษสงทางใจจึงประกาศพระศาสนา
ภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนจำนวนมากเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นให้งดงามในท่ามกลางให้งดงามในเบื้องปลายจงประกาศแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็จักไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอภิเตวิญญาณุรันประเส
ที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในรูปเกลียดใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจจุโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจ
ถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณธรรมยังสัพพปฏิทานคาทายุพนามาสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานายานิกาตานิเมจะพาพี่น้องเธอสัตตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิฏฐาเมชาปยาทิฏฐาวาอันเยมัชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติธรรมติโลกัสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัญจกัจจตุโอการะสังสารันตะโหวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานังเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปัชานันติเทวาเตสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานะปุญญานะอนุโมทนาเอตุนาสัพเพสัตตาสัตตาหุนตุอเวราสุขชีวิโนเกมาปะทังจะปะพุนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน
ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์21จูง21ปางองค์คือขอนอบน้อมนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจองค์ทะเรตุทะเรตุเรสวาองค์ทะเรตุทะเรตุเรสวาOm Tare Tu Tare Tu Re Soha Om 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 Tare TuTare tu re soha, Om Tare tu Tare 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 tu re soha.และครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวรรณนา